ครับผมก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ครับครับพี่ใจเย็นนะต้องไปสองคำถามก็จริงๆพวกเราก็ดีใจมากครับผมดีใจที่ได้มาวันนี้เราสองคนต้องงานเปิดประชุมปีใหม่ยังไงบ้างคะก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากขอบคุณนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเกียรติมากครับผมก็ที่นี่เป็นแฟลกชิปสตอร์ที่แรกครับผมของแน่เฉยนะครับผมก็ดีใจเพราะว่าที่นี่ก็มีเมนูอีกมากมายให้ทุกคนได้มาลองลิ้มลองกันดูครับผมแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยอีกกว่า32อย่างส่วนตัวนั้นก็ได้ลองชิมแบบว่าอะไรในร้านชาในร้านอะไรบ้างครับผมชิมเรียบร้อยแล้วครับชิมเรียบร้อยแล้วครับผมก็กินไปหลายอย่างอยู่ก็คือเมื่อเช้ามี3อย่างให้เราลองชิมก็จะเป็นเป็นออริจินอลของเขาเป็นจัสมินครับแล้วก็เป็นเกรฟแล้วก็เป็นมะม่วงครับผมผมจะชอบทั้ง3รสเลยเพราะว่าเป็นคนชอบรสหวานๆแล้วก็ด้วยความที่มันมีชีสอยู่ข้างบนด้วยก็ยิ่งทำให้มันแบบว่าเขาเรียกว่ากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับผมของหวานเบเกอรี่เนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้กันเช่นกันครับผมมีอีกหลายเมนูมากๆอย่างเมื่อกี้ที่อยู่บนเวทีก็ได้มีทีรามิสุไปเป็นทีรามิสุทาร์ตแต่ความจริงแล้วเขามีเบเกอรี่หลายอย่างมากให้ทุกคนได้มาลองครับก็ก็ลองกันได้นะครับที่แฟลกชิปสตอร์ที่นี่นะครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะที่นี่อาจจะเป็นที่แรกแต่ว่าที่ประเทศที่จีนคือมี 1,400 สาขาแล้วครับผมปกติเขาต้องมีเมนูพิเศษอะไรที่เกิดทำไม่ทำกันไม่ค่อยมีครับผมส่วนใหญ่ก็ปกติธรรมดาทั่วไปกาแฟชาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าก็น่าปกติแต่ว่าจะมีเมนูประจำของแต่ละคนอยู่อะไรนะครับเมื่อกี้บนเวทีได้มีการลองทำกันแล้วได้มีการลองทำก็ใช่ไหมครับที่ต้องทำก็เสียวๆครับกลัวว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ว่าความจริงแล้วพี่ทีมาสเตอร์ของเราเนี่ยทีมาสเตอร์ทำให้แล้วทำให้เรียบร้อยเราแค่เทชแล้วเราตัดลงเฉยๆครับผมก็เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ผมมาสมัครเป็นพนักงานข้างหลังแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับยังเพราะว่าขั้นตอนเราจะทำไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนมันมีสูตรของเขาอยู่เป็นสูตรเฉพาะซึ่งต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วก็เป็นใช่อย่างชาจัสมินอย่างเงี้ยมีการสกัดถึง8ครั้งกว่าจะออกมาเป็นชาจัสมินที่ทุกคนได้ลองชิมกันครับผมครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบชานะครับผมก็ผมแนะนำเลยว่าให้มาลองที่นี่เลยเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆนะครับคือตัวออริจินอลของเขาจะมีความหอมแล้วก็สดชื่นเฟรชมากๆส่วนใครที่ชอบของหวานนะผมแนะนำเป็นมะม่วงเพราะมันจะมีเนื้อมะม่วงเป็นเนื้อผลไม้แท้เลยและอย่างนึงแคลอรี่ไม่สูงครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะทานแล้วจะอ้วนหรืออะไรแบบนี้นะครับแนะนำครับก็อย่างที่ผมบอกไปแหละทุกอย่างคืออยากให้ทุกคนได้มาลองกันจริงๆครับผมนอกจากตัวชาแล้วเราก็มีเบเกอรี่ด้วยแล้วที่นี่เป็นแฟลกชิปสตอร์ที่แรกของประเทศไทยด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาไม่ใกล้ไม่ไกลสามารถเดินทางได้สะดวกมากอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่เองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันครับอย่างวันนี้ก็คือทางแต่งของเอออะไรนะครับขอใครทำให้มาให้กำลังใจเราทางแต่งก็คือดีใจแหละครับอย่างก็ต้องพวกเราสองคนต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนด้วยครับผมคือเมื่อวานเราก็อยู่กันจนดึกใช่เมื่อวานก็มีแฟนมีของมาสแตนด์อินตัวแทนแล้วนี่ก็ได้เจอกันมาแค่ทุกคนเลยเหมือนกันพี่แฟนคลับบอกว่าอย่างบางคนบางท่านยังไม่ได้นอนด้วยก็คือมารอใช่บางคนมารอตั้งแต่แบบเช้ามากๆแล้วอะไรครับก็ดีใจมากๆครับขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยนะครับมันมากขึ้นเรื่อยๆแฟนคลับเราตั้งแต่ทีนี้ออนก็มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับผมก็ต้องขอบคุณแล้วเพราะว่าทุกคนที่แบบมาติดตามมาซัพพอร์ตพวกเราใช่ครับก็ไม่ว่าเราจะมาพบกันเมื่อไหร่แต่ว่าก็ดีใจที่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันอันนี้อาจจะต้องถามทางกระทรวงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นคำตอบให้ทางบ้านบอกพวกเราแล้วกันครับผมจริงๆอย่างตัวโคมคือตั้งแต่ซีรีส์มันออนคือประธานเองว่าเข้าไปติดตามไอจีเราตรงแบบมันหลายการมาก็มีเพิ่มขึ้นครับก็มีเพิ่มขึ้นกันก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับผมจะขอบคุณบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่านั่นแหละครับคือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดไว้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเองก็ทํางานแต่ว่าทางการแสดงมาค่อนข้างแบบระยะนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เคยเจอ
กับแฟนที่แฟนคลับมาเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็ขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆพอมันมีรับมาเราผู้ตั้งรับอย่างไรความจริงไม่ได้ตั้งหลักอะไรนะครับก็เหมือนเราเจอกับแฟนคลับใช่แล้วก็มาเจอกันปกติทุกครั้งมันดีใจมากกว่าที่ว่ามีคนมารับมาชื่นชอบพวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจกับของพวกเราด้วยเช่นกันคืออย่างที่ภูมิพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดไม่มีพี่ๆน้องๆที่คอยติดตามผลงานของเราเราก็ไม่รู้ว่าเราสร้างสรรค์ผลงานมาเพื่ออะไรเพื่อใครถ้าเราทํางานแล้วไม่มีคนดูไม่มีแฟนคลับมันก็ตามคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปดูไปรีเช็คได้บ้างครับพี่แขกดูอยู่ตลอดเลยครับผมดูอยู่ตลอดเลยจริงๆครับผมตลอดตั้งแต่ถ้าเราในช่วงของซีรีส์ตอนนี้ออกนะครับเราจะมานั่งดูพร้อมกันแล้วก็มาเล่นแท็กแล้วก็มาแต่งตัวตามธีมในทุกวีคที่เรามาเดี๋ยวเราก็จะมานั่งเช็คมานั่งคุยมานั่งสื่อสารกับแฟนคลับในทุกครั้งมีลองเช็คกันไหมว่าเป็นประเทศไหนความจริงก็มีหลายๆประเทศครับผมค้ากันไปครับผมอันนี้ก็มีอันนี้อาจจะเป็นทางจีนค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าตัวนิยายเป็นใช่ครับแต่ว่าก็มีมาจากทั่วโลกเลยครับผมก็ดีใจมากๆครับดีใจมากเลยเราวันนี้ก็มีเดินทางไปแต่ประเทศเลยครับในการต้องการที่จะทำนี้มีโปรเจกต์ครับผมมีแพลนอยู่ครับผมมีแพลนอยู่แล้วก็มีหลายๆที่ที่ติดต่อเข้ามาเหมือนกันครับผมยังไงก็อาจจะยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามครับผมว่าเพราะว่าทางอาชีเองก็ประกาศวันสุดท้ายไปแล้วนะวันfinal episode ไปแล้วว่าเราจะมีเวิลด์ทัวร์เกิดขึ้นไม่รู้ครับพวกเรามีโปรเจกต์ครับผมพวกเราซุ่มซ้อมกันอยู่ครับซุ่มซ้อมเตรียมความเซอร์ไพรส์หลังจากที่คาดหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรที่เสร็จแล้วความจริงมันมีอีกหลายอย่างครับผมหลายอย่างที่พวกเราก็เต็มตัวมีโปรเจกต์มีงานมีอะไรต่างๆมากมายก็ต้องรอติดตามแล้วเดี๋ยวคงได้เจอกันเรื่อยๆครับผมครับผมของผมกำลังมีซิงเกิลครับผมมีเพลงใหม่ครับกำลังมาครับกำลังจะมาครับก็เร็วนี้แหละครับใกล้แล้วครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องฝากรอติดตามครับผมต้องรอติดตามครับผมทางโปรเจกต์ฟิฟตี้ทูครับผมจริงๆเป็นประเทศนะเป็นประเทศครับผมเป็นประเทศครับเพราะแต่ละประเทศก็มีแฟนคลับที่ชื่นชอบซีรีส์ของเราตั้งหน้าตั้งตารอรออยู่เหมือนกันมันเป็นกำลังใจของพวกเรามากๆเลยในการที่เราไปเจอแฟนคลับแล้วมันเหมือนมันได้กำลังใจใช่ติดตามเนาะครับผมเราติดตามครับผมระหว่างที่เราติดตามก็ฝากติดตามรายการอภูพัฒน์ได้ครับผมก็เป็นรายการของเรา2คนครับผมทาง YouTube นะครับช่องอภูพัฒน์ก็คอนเซ็ปต์รายการคือท่องเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนแล้วคอนเซ็ปต์อ๋อเราไม่ได้พักผ่อนเราไม่ได้ไปประจนภัยอยู่กิจกรรมไปประจนภัยอยู่ครับผมแล้วก็ตั้งแต่แล้วค่ะแล้วขอเราวีคละ EP ได้ไหมวีคละ EP ตอนนี้นี่น่าจะค่อนข้างยากอยู่ครับผมเพราะว่าแค่ลำพังแค่งานก็ไม่มีเวลาไปไหนแล้วครับผมแต่ว่าถ้ามีจังหวะว่างปุ๊บก็จะรีบไปเราก็จะรีบไปเลยใช่ครับระหว่างนี้ก็โฟโต้บุ๊กยังสามารถพรีออเดอร์ได้อยู่โฟลว์บุ๊กก็เป็นโฟลว์บุ๊กเล่มแรกของพวกเราสองคนด้วยก็สามารถพรีออเดอร์ได้ทางทิกเก็ตเมเจอร์ครับแล้วก็มีฝากเลยได้ไหมฝากไปเลยนะฝากไปเลยนะมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยพรีออเดอร์แล้วครับผมพรีออเดอร์เรียบร้อยนะครับผมวันที่เท่าไหร่นะ9วันที่9ครับผมก็เดี๋ยวเปิดพรีออเดอร์วันที่9ครับผมก็มีอะไรนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับที่ยังบอกได้ส่วนที่ยังบอกไม่ได้ก็รอติดตามครับอะไรนะครับก็ขอใช้คุณที่ตรงนี้บอกว่าติดต่อพวกเราสองคนเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับก็รอที่จะไหนสมมติลองดูอ่ะอันนี้อาจจะเป็นโปรดักต์ของคุณอยู่ตรงนี้หรือแบบก็ไม่แน่สมมุติเฮ้ยไม่แน่ไม่รู้ครับเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่หน่อยชิ้นใหญ่หน่อยไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมพอแล้วชอบทำงานครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม